คุณจะตายถ้าเธอมาร้องไห้ให้คุณฟังหญิงสาวผู้นำสารแห่งความตายแบนชีวิญญาณสาวในเรื่องเล่าเก่าแก่ของไอวิชที่เรืองชื่อในเรื่องของเสียงกรีดร้องและเสียงร้องไห้อันหวยหวนโดยตำนานได้กล่าวว่าเสียงความควรของเธอนั้นเป็นสารบอกเหตุถึงความตายอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่กำลังจะมาถึงในยามค่ำคืนนั้นหากมีผู้ใดเดินตามเสียงคร่ำครวญนี้ไปจะนำทางไปที่เนินดินหรือหลุมศพและจะพบเข้ากับร่างของหญิงสาวหน้าตาสวยผมยาวพริ้วสะพั่งที่มีผิวขาวซีดดังวิญญาณของผู้ที่มาจากโลกหลังความตายและจุดสำคัญก็คือดวงตาสีแดงช่ำจากการร้องไห้มาแสนนานตำนานยังกล่าวอีกว่าเสียงครวญของแบนชีจะถูกขับร้องออกมาเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวได้เสียชีวิตลงหรือกำลังจะจากไปไหนไม่ช้าและแม้กระทั่งบุคคลผู้นั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจากสถานที่อันห่างไกลเสียงขับขานนี้ก็เปรียบเสมือนการแจ้งสารแห่งความตายก่อนที่ข่าวจะมาถึงในบางเหตุการณ์หากมีผู้คนพบเจอกับแบนชีหลายตนในเวลาใกล้เคียงกันนั่นเป็นรางบอกเหตุว่าจะมีเหตุการณ์ตายของบุคคลสำคัญหรือผู้ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนั้นอีกทั้งในบางเหตุการณ์เสียงค่ำครวญของแบนชียังเป็นรางที่มาเตือนก่อนเหตุร้ายจะเกิดขึ้นหากบุคคลนั้นกำลังจะต้องเข้าไปมีส่วนพัวพันกับเรื่องอันตรายและมีโอกาสว่าจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาแต่ถึงแม้ว่าแบนชีจะเป็นผู้นำสารแห่งความตายตัวเธอเองก็สามารถที่จะก่อให้เกิดความตายได้เองด้วยเช่นกันถ้าหากพวกเธอตั้งใจนำความตายมาสู่ใครก็ตามพวกเธอจะทำการกรีดร้องและร้องเสียงหวยหวนโซดประสาทจนกระทั่งคนคนนั้นเป็นบ้าและตัดสินใจลงมือจบชีวิตตัวเองเพื่อให้เสียงแห่งความตายนั้นเงียบลง